ทำเพจสิทำเพจสิเพจผีบอกมากเออที่แบบอยู่ที่มีวันนี้ได้เพราะว่าผีบอกไม่จริงก็คือแบบว่าเออตำนานแล้วนะมาหลังนี้แล้วนะตำนานการสร้างเพจชาววันรุ่งขึ้น50งานติดต่อมาขอจริง4เดี๋ยวมีแฟนหรือยังเดี๋ยวหาคนตัวค่ะรู้เลยอันนี้ถามเองป่ะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตอนเด็กนั่นก็คือการแต่งหญิงครั้งแรกตำนานคุณแม่นี่ค่ะคือมันจะมีข้อความส่วนใหญ่จาก FC เนาะที่จะไปเขียนว่าหนูมูฟออนจากความรักไม่ได้ขอบคุณเพจหนูเป็นโรคซึมเศร้ามีจะเยอะมากหนูจะฆ่าตัวตายหนูจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วก็ใช้เพจเราเนี่ยเป็นเครื่องบำบัดความใคร่จิตใจจิตใจจิตใจเครียดนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบที่แรงที่สุดก็คือแบบขอบคุณนะคะที่เกิดมาความเหี้ยความเหี้ยจริงจริงก็ไม่เล่นกามจริงจริงจริงมันจะบอกว่าเหวี่ยงมันก็ไม่ใช่เนาะแต่จริงๆแล้วคือมันก็เกิดจากบุญพลาจริงๆมันก็คือจริงๆมันเกิดจากคือมีใครหลายคนแบบพยายามจะให้พี่ใหม่อ่ะทำเพจแล้วก็พูดก่อหูตลอดเลยว่าทำเพจสิทำเพจสิเพจผีบอกมากเออที่แบบอยู่ที่มีวันนี้ได้เพราะว่าผีบอกไม่จริงก็คือแบบว่าเออตำนานแล้วนะตำนานแล้วนะตำนานการสร้างเพจก็คือนั่นแหละตำนานคำเองจริงๆคลิปแรกก็แจ้งเกิดแล้วค่ะคลิปที่ทำเป็น MV ซาซ่าเหรอก็แจ้งเกิดคือที่เราพูดว่าแจ้งเกิดไม่ได้หมายความว่าเราปากฟ้าใช่ไหมถ่ายคลิปตั้งหักด่วนคือเราไม่ได้เหมือนว่าคิดตัวเองนะว่ามันคือคลิปแจ้งเกิดแต่ว่าพอเราลงคลิปนั้นไปอ่ะก็คือมีรายการติดต่อไม่ออกเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวแรกเนี่ยมันก็เป็นตัวเปิดที่ดีใช่สำหรับพวกเราตำนานตำนานทุกคนเขาจะชอบว่ามีตำนานแต่ซึ่งมันก็คือการที่เราเล่นปกติเราจะเน้นความธรรมชาติไม่ประดิษฐ์ก็คืออย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยรีวิวก็รีวิวเลยทำเลยใช้เลยแต่ว่าเราก็จะโปรเทคพวกแบบแบรนด์ด้วยนะคะคือเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นจนเลอะเทอะใช่เราจะมีการอ่านบีฟก่อนแล้วก็อะไรที่มันเล่นได้อะไรไม่ได้เราจะถามเขาชาววันรุ่งขึ้น50งานติดต่อมาใช่ขอจริง4ใช่เยอะมากจริงเยอะมากวันรุ่งขึ้น50งานติดต่อมา50งานขอจริง4แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุยจบ50งานนะคุยทั้งคืนถึงเช้าทีอ่ะนี่ค่ะราคาเท่านี้ค่ะนี่4 งานแต่ก็ขอบคุณค่ะแต่ขอบคุณค่ะว่าไม่ขอบคุณค่ะแบรนด์ที่เข้ามาก็คือดีมากก็คือเป็นแบรนด์ที่ดีมากเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเออแบบเราโอเคอยู่แล้วแล้วก็ทำงานได้อันนี้เดี๋ยวถามส่วนตัวค่ะรู้เลยนี่ถามเองป่ะเออเขาถามมั่นใจมากอันเนี้ยถามแบบไม่ได้อ่านเลยอ่ะถามแบบไม่ได้อ่านอ่ะอันนั้นก็คืองานนั่นแหละงานที่เขาจิ้มเออเป็นอันนี้เป็นหนึ่งในสี่งานนั่นคือหนึ่งในสี่งานโอ้โหแต่มันจะเหมือนแบบว่าทุกคนก็รอดูความโป๊ะนะมันกลายเป็นคอนเซ็ปต์แบบของพวกเราไปแล้วว่าแบบดูซิว่ามันธรรมชาติมากอ่ะคือเราแทบจะเราไม่ได้บีฟกันเลยว่ามึงจะเล่นแบบนี้แบบนี้ใช่คือเราก็นั่งเล่นของเราปกติไปแล้วสรุปที่เราเล่นหน้ามันนี่เหรอคะคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์เลยอีตุ๊กตาตัวเดียคือฉันชอบมากที่อีเกียเห็นครั้งแรกก็บอกน้องเลยว่าแบบกูอยากเอากลับบ้านจังเลยแบบกูจะเล่นอีเกียกันเนี่ยจะซื้อในรถเต่าพี่ใหม่บอกกูจะเอาอีนี่โอ้มันน่ารักมากเอาวันปอมอ่ะก็เลยแบบเอากลับมาด้วยเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาอยู่ด้วยก็เป็นแบบน้องลิลลี่น้องตุ่มตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้แม่ตั้งชื่อลอเรน
มีค่ะมีค่ะไปอ่ะเราก็อีอาเป็นคนที่เล่น TikTok ทั้งวันทั้งเวลาคืออย่างเอาตรงๆอย่างพี่กับหนุ่มอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่อยากเล่นอะไรค่อยเล่นแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอ่ะทำแต่ว่าจะมีสเปซพักผ่อนตัวเองวันนี้อยากไปเดินเล่นวันนี้อยากกินข้าววันนี้จะไม่ทำอะไรเลยวันนี้ฉันจะกินข้าววันนี้ฉันจะช้อปปิ้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยอีอาก็แบบวันนี้กูอยากช้อปปิ้งอ่ะมึงพากูไปซื้อเสื้อผ้าหน่อยกูบอกได้วันนั้นทั้งวันน่ะอียาไม่วางกล้องเลยอ่ะเฮ้ยเป็นคนแจงแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เห็นมันซื้ออะไรเลยแต่หยิบมือถือพี่หน่อยปุ๊บเอาพวกมึงช่วยทำท่าเรือทั้งที่มันหาเงินได้เยอะมากอ่ะแล้วแบบเราไปเจอรองเท้าแบบมึงเอาสิคุณเนี่ยเป็นมึงทั้งจะปิดอยู่แล้วอียายังตัดสินใจวินาทีสุดท้ายที่จะเอาบอกมึงซื้อเถอะมึงซื้ออะไรสักชิ้นนึงให้รู้สึกว่าวันนี้มึงมาซื้อของมาซื้อของมาที่ทาไปนี้แล้วอ่ะมึงซื้อของหน่อยคือแบบมันถ่ายทั้งวันน่ะถ่ายจนเราแบบแล้วมันเป็นคนที่อย่างเราเงี้ยเราออกไปนอกบ้านเงี้ยเราจะไปไหนต่อนึกออกปะเราเป็นคนขี้ร้อนอียาจะเป็นคนที่ออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเวลามันเหงื่อแตกมันร้อนเงี้ยมันกลับบ้านเลยมันสบายมันก็ถึงบ้านเลยแต่เราเนี่ยต้องไปต่อเราจะแบบนี่คือความอดทนของเพื่อนมันแย่กูไปเต้นกับมันมากูเยินแล้วรู้เลยก่อนแล้วกูต้องไปซอย2ต่อรู้เลยว่ารู้เลยคริสต์มาสสักอย่างอ่ะมันจะกดกินมากแล้วมันคือกลับเลยไงมันไม่เที่ยวมันเป็นคนกลับเลยอ่ะไปเต้นมากไปนู่นไปเมืองไทยนี่ปุ๊บแล้วก็ไปซุ้มแล้วพวกถุงผ้ากันเซ็ตเสื้อแขนยาวกันแบบนี้ใหม่เหงื่อไหลแล้วอีนี่ยังพาเต้นอยู่เลยกูแบบจะเสร็จยังแล้วไม่จบไปนะแบบแล้วไม่จบอีกไม่จบไม่จบเสร็จ2เพลงแล้วนะไม่จบถึงขั้นที่แบบว่ามันไม่สนเลยนะว่าหน้าร้านยังจะห้ามหรือไม่ห้ามเต้นเลยแต่เราสองคนจะแบบเขาให้เหรอเอาทำไมอ่ะทำไมเนี่ยนะเออหมัดเหรอแบบทำไมอ่ะมึงทำไมสิมึงอีดอกร้านเขาเคยไปเที่ยวกันแล้วโดนไล่ไหมคะแบบเสียงดังจนโดนเขาคอห้องหมูกระทะร้านหมูกระทะเนี่ยเล่นถ่ายคลิปที่กล่องนี่แหละเช็คบินเช็คบินบัวท้าเช็คบินบินเลยมากวันนั้นเพื่อนเห็นหมดแต่ยินเนี้ยไม่เห็นแล้วมันเป็นคนไม่เห็นรอบด้านแต่เรากับหนุ่มจะเป็นคนที่เห็นสังเกตคนรอบตัวแต่อีเนี้ยมันจะไม่เห็นอะไรเงี้ยอยู่กับคลิปใช่ไหมโทรศัพท์กับคลิปร้านยำอะไรเงี้ยคือข้างหลังแบบย้ายโต๊ะเลยย้ายโต๊ะหนีเลยหนีตีไหมตีไหมเช็คบินแล้วขอแจ้งหน้าหน่อยแบบแรงอยู่ไหนนะแล้วเป็นผู้ชายด้วยนะแต่ใช่อย่างเงี้ยแจ็คอะเต้ก่อนเลยค่ะผมยาวเสื้อดำไข่เค้กเฮ้ยไม่ได้หมายถึงเธอนะนาลาเป็นนักข่าวไม่ใช่แล้วเราเหรอเราจะเป็นคนที่ชอบคนที่ดูแลตัวเองครับผมเป็นคนที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายตัวเองเหรอดูแลตัวเองดูแลตัวเองหมายถึงว่าแบบผิวพรรณร่างกายอะไรอย่างงี้ชอบอาทิตย์หนุ่มครับแล้วก็ชอบคนตุ้ยเออคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยจะชอบคนอ้วนนี่แอบรักกันนะสองคนเนี้ยใช่แอบจีนกันแอบรักรอเรนเป็นมะม่วงกับรอเรนใช่มะม่วงแอบรอเรนใช่ forever มะม่วงแอบรอเรน forever ใช่จะเป็นคนที่ชอบคนตุ้ยตุ้ยขาวขาวอะไรอย่างเงี้ยไอ้หมีใช่ชอบคนตุ้ยขาวเพราะคนอารมณ์ดีพี่อาก็จะเป็นหมอใช่เจ้าของร้านบิ๊กทุกหมออุ๊ยไม่ใจหรอไม่ใช่เดี๋ยวว่าปิงมากชอบคนแบบชอบคนอารมณ์เราคนชอบคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยชอบคนคนจีนอะไรอย่างเงี้ยอีอาชอบหมอชอบหมอทุกหมอเอะหมอเอะหมอเนี่ยคนนี้เขาเป็นหมอมึงจะคนนี้ป่ะเป็นหมอเนี่ยมึงมีเพื่อนคนนี้เป็นหมอแค่ถามเพื่อนเฉยมึงเปิดมามึงเป็นหมอทุกคนกูงงหรือว่าเป็นหมอหมอผีก็ได้ใช่มะขาใช่มะขาหมอปลาหมอปลาโอเคก็คือพี่อาจจะชอบหมอนะว่าไปเรื่อยเออก็ได้แหละไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแน่อันนั้นแน่โอเคมาจากคุณรอเดนก็มันบานมันบานมือด้านข้อศอกดำสาด
ผิวแทนผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกง่ายหน้าชัดหน้าไทยใช่หน้าไทยต่อไปเป็นช่วงคำถามจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านเท่ากับคำถามตัวเองคิดเองพี่ใหญ่เคยทำศัลยกรรมไหมคะอยากเห็นรูปตอนเด็กๆค่ะไม่เคยทำค่ะอ๋อเคยร้อยไหมเส้นหนึ่งที่ไหนเส้นเดียวเออพี่ใหม่ร้อยทำไมอ่ะตรงนี้ไงแบบตรงหน้าผากแม่เรียกหมอกระเป๋ามาที่บ้านร้อยไหมไหมร้อยไหมไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ก็ลองร้อยดูเส้นเจ็บปึกเอาออกเถอะแม่เพื่อครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแม่อย่างเดียวที่ทำอย่างอื่นไม่ทำอีกเลยแล้วพี่ใหม่มีรูปตอนวัยเด็กให้ดูไหมคะมีค่ะมีแฟนคลับหลายๆคนประมาณ 3,000 กว่าคนอย่าง 3,000 เลยฮะมีแฟนคลับ 3,000 กว่าคนเท่ากับมีแต่ทีมงานค่ะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตอนเด็กนั่นก็คือการแต่งหญิงครั้งแรกแต่งหญิงครั้งแรกตำนานคุณแม่นี่ค่ะการแต่งหญิงครั้งแรกกำเนิดลอเรนใช่แต่งหญิงครั้งแรกเลยในชีวิตคือม.6ไม่แล้วแม่ใช้แป้งเบอร์อะไรเออมันลงเยอะมากมันบอกกูเขียวเมเยอร์หรอไม่รู้ว่ามันเป็นร้านแบบตำนานมากมันเป็นร้านแบบเป็นร้านเช่าชุดลาตีอ่ะแล้วเขามาแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยเออพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นเกย์จริงๆหรือว่าแกล้งทำคะเพราะว่าจริงจริงอ่ะก็ปลอมตัวเป็นเกย์จริงคือผมยาไม้ก็เป็นนี่แหละเป็นจะบอกว่าเป็นเกย์หรอแต่เราก็แต่งหญิงบ่อยมันก็ไม่ได้ก็เป็นเกย์มันก็เป็นเกย์แหละเออก็เป็นเกย์คำสุภาพคำว่าตุ๊ดพี่อาร์ตค่ะพี่เป็นทอมถ้าพี่อาร์ตเจองูกับเจอพี่ใหม่พี่อาร์ตจะตีเป็นคำถามมันต้องถามไปแล้วค่ะน้องฮะโอ้โหก็ถามจากทางบ้านนะเว้ยใช่แล้วคือแบบทุกวันนี้ค่ะแค่นอนใกล้มันอ่ะยังนอนไม่ได้เลยก้นเสียงรถติดล้อที่ขับผ่านเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าเสียงใหม่กรนนะจริงๆเสียงรถขับผ่านอ่ะมันหลับกันได้นะแต่เสียงเนี้ยกรนมันหลับไม่ได้งงปะมึงที่พวกเรา3คนสะดุ้งตื่นพร้อมกันอ่ะกูไม่ได้เจอพวกมึงน่ะปลุกกูลุกขึ้นมาแล้วมองหน้าพวกเราอ่ะแบบแล้วก็แบบอะไรกูทำอะไรผิดอ่ะแดงแดงจริงก็ตื่นขึ้นมาอย่างอ่ะก็ตื่นขึ้นมาอะไรกันนะตรงนี้วะไม่นอนกันทีวะนี่เราเป็นคนที่แบบว่าสามคนตื่นง่ายอ่ะจนทำไงดีว่าถ้าให้ใหม่หลับอ่ะก็เลยแบบปุ๊บแล้วลุกเลยนะแต่นี่ถ้าหลับนางลุกขึ้นมาแล้วแต่นี่ถ้าก็หลับตอนนี้แบบยัดเออปุ๊บพี่ใหม่ตาแดงลุกขึ้นมาปุ๊บหูมันเออนางตื่นมันไม่นอนต่อไม่ได้ทำให้ตัวเองรีบหลับที่สุดไม่หลับหรอกขำหน้านางตอนลุกขึ้นขำไม่หลับเลยขำพี่เต้สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีจังวะแล้วเสียงเปลี่ยนอ่ะโมเอาเสียงเปลี่ยนโอ้ยผ่าตัดกล่องเสียงแล้วหนึ่งชอบหลุมหลวมห้าหกครับหน้าโต๊ะไม่ได้เป็นกระดาษนะความกว้างคุณแม่เล็กมงคลในบีฟก็มีแต่ชื่ออีเต้เนี่ยจริงจริงที่จริงคำถามแค่ที่คำถามแค่สี่อันน่ะอุ้ยเต้หมดเลยแต่ก็แบบ1 2 3แค่นั้นแต่มันคือของอีเต้จนถึงหน้าสองงงไม่จริงคือมันจะมีข้อความส่วนใหญ่จาก FC เนาะที่จะไปเขียนว่าหนูมูฟออนจากความรักไม่ได้ขอบคุณเพจหนูเป็นโรคซึมเศร้าหนูจะฆ่าตัวตายหนูจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วก็ใช้เพจเราเนี่ยเป็นเครื่องบำบัดความใคร่จิตใจความเครียดนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสิ่งที่แรงที่สุดก็คือแบบขอบคุณนะคะที่เกิดมาเออแล้วอะไรนะขอบคุณนะที่เกิดมาหนูมีความสุขมากเลยนะอะไรนะจำได้ปะเออจำได้ขอบคุณนะคะที่พวกพี่เกิดมาไม่คือนางคงแบบเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกอ่ะเข้าใจบ้างแล้วความรู้สึกว่าของพวกเราอ่ะโอ้โหอะไรความมันเกิดมาอะไรอย่างเงี้ย
คือเราอ่านแล้วเราแบบเฮ้ยขำแต่เราก็ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยจากภาพที่หลายคนเห็นเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะดูแบบว่าเคฮาตลกขบขันแต่จริงๆแล้วมีมุมชีวิตที่ไม่ตลกบ้างไหมฝากพี่ใหม่ก่อนละกันเนี่ยตลกแล้วเนี่ยเนี่ยไม่คือเราก็เคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วภาพที่เห็นในความสนุกอ่ะเพราะว่าพับเป็นความสนุกมากๆกับทุกๆคนเลยแต่จริงๆแล้วเพราะมันไม่มีสิ่งที่คนไม่รู้คือเพราะพับมันเกิดจากความทุกข์เพจเนี้ยเกิดจากความทุกข์นะมากลายเป็นความสนุกคือมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราทำอ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระทำไมทำเพื่ออะไรทำแสงหล่อหิวแสงหล่อทำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทำอ่ะทำเพราะมันเกิดจากความสนุกโดยที่ไม่ได้หวังว่าวันหนึ่งมันจะมีคนแบบว่าเฮ้ยมาชื่นชอบมันก็เหมือน TikTok ที่สร้างขึ้นมาแบบแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเราก็เล่นไปทุกวันของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็แบบดันมีคนชอบแล้วแชร์ในสิ่งที่เราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราโดนคำคอรหาเหล่านี้มาเยอะมากๆจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแต่ณตอนเนี้ยมันก็เป็นความไร้สาระหรือเปล่าที่ทำให้เรามีทุกวันนี้คือแต่ละงานที่เราเห็นในพาวาว่ามันโอ้โหมันที่มันเจ๋งมากหน่อยคือเราจะบอกกระบวนการทำอ่ะมันไม่ได้สนุกนะใช่เรานั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าแบบมันต้องหนีการเตรียมงานของเราจริงจังเราซีเรียสกับมันทุกครั้งที่แบบว่าเราจะมีการทำงานอะไรเงี้ยคือเรามีการวางแผนตลอดในเรื่องของแบบการทำเนาะมีการซ้อมมาก่อนในการวางมุมกล้องมีการอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าก็เห็นทำง่ายๆแบบคลิปบางทีแบบก็คิดก็เห็นทำง่ายๆสนุกนี่ทำไมแบบไม่ง่ายนะทำไมถึงคิดแพงจังคะหรือบางทีแบบมันยากตรงไหนอะไรเงี้ยแบบเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคิดความคิดเอทของแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนมาหมดเลยคือสิ่งที่มันสื่อออกไปอะค่ะคือมันจะต้องเป็นpositive กับคนอื่นมันต้องไม่ negative แล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สื่อจากพวกเราแบบพลังบวกโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ก็สุดท้ายนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามเพจเพราะว่าพับเคสนะครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเรานะครับจริงจริงครับยาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเพจ Power Pub G ด้วยมาม่วงด้วยแล้วก็ติดตามเพจส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะคะอยากให้อยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้นานๆและซัพพอร์ตกันแบบนี้นานๆนะคะขอบคุณทุกคนค่ะจริงๆแบบพวกเราทุกคนก็เป็นคนธรรมดาคนนึงอะซึ่งไม่ได้คิดว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่าไม่ได้มีพิเศษกับคนอื่นพวกเรามาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมที่มันสนุกร่วมกันทำงานที่พวกเรารักร่วมกันแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนเห็นเขาเรียกว่าคุณค่าของพวกเราคนเห็นแบบงานของพวกเราที่มันที่ฉันชอบการทำงานรู้จักใช่แล้วรู้สึกขอบคุณจริงๆที่เห็นความตั้งใจในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณจริงๆคือเอาจริงๆบางทีอย่างทุกวันนี้ยังถามยังเพื่อนก็ชอบพูดว่ามึงมีคนรู้จักมึงเยอะขึ้นนะมีคนรู้จักหนุ่มอาร์เต้อะไรอย่างเงี้ยกันเยอะขึ้นนะรู้จักมึงมั้ยเราก็จะพูดเสมอว่าแบบหรอวะมึงคือไม่รู้เลยไม่รู้ตัวแบบไม่รู้เลยว่ามันมีคนแบบรู้จักเราขนาดนั้นเพราะเราก็แบบผ่านจอผ่านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่ออกไปข้างนอกแล้วแบบมีคนอยากเข้ามาหาเรามี FC เข้ามาถ่ายรูปทำรูปให้ถ่ายอะไรเงี้ยแบบเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนที่แบบเน็ตไอดอลหลายคนเขามีอ่ะเราก็รู้สึกแบบโอ้วันนึงมันแบบมันมีอะไรที่เป็นแบบของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบก็ต้องขอบคุณมากจริงๆแบบว่าเพราะว่าพับเกียร์ทำมาเนี่ยอย่างคริสต์มาสเนี่ยคือปีที่3คือเราทำกันมาแค่ประมาณ2ปีกว่าเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่าที่เราคาดเอาไว้มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไวมากๆก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคือถ้ามันไม่มี FC หรือใครที่แบบเข้ามาชมเข้ามาเสพเราเข้ามาชื่นชอบเราแบบเนี้ยเราก็คงแบบมันเป็นกำลังใจนึงเนาะที่ทำให้เราแบบมีแรงในการทำงานต่อไปให้กับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากช่องโพพับเกด้วยนะคะที่เพจเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ YouTube ด้วยของโพพับเกแล้วก็ Instagram โพพับเก _69ป่ะใช่เพราะว่าเรามีแอดมินคอยตอบแอดมินเท่ากับตอบเองรีพลายก็คือรีพลายเองนะคะก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยแล้วฝากพวกเราด้วยค่ะ